ในส่วนของแรงบันดาลใจนะคะในการจัดทำสื่อไม่ว่าจะเป็นศูนย์ห้องการเรียนรู้สื่อชุดหนังสือเล่มใหญ่บิ๊กบุ๊ก2ภาษาหรือจะเป็นเล่มเล็กหรือนิทานหน้าเดียวนะคะแรงบันดาลใจได้มาจากนักเรียนของโรงเรียนเราเป็นนักเรียนชนเผ่าเย้าหรืออิวเมียนนะคะเขาจะใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่3จะใช้ภาษาชนเผ่าเย้าในชีวิตประจำวันโดยส่วนตัวแล้วอยู่กับชนเผ่าเนี่ยมา24ปีอยู่กับชนเผ่าตลอดนะคะในส่วนตัวของครูเองนะคะนักเรียนทุกคนคือลูกคิดรักเหมือนลูกทุกคนนะคะก็เลยเราจะทำยังไงให้เซฟเด็กของเราไม่ต้องลงไปเรียนข้างล่างเรียนที่โรงเรียนแล้วมีทุกอย่างให้เขาได้เรียนรู้ห้องตรงนี้ห้องศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดลองบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแล้วก็ภัยพิบัตินะคะการเตรียมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติซึ่งได้ผลเกินคาดครูอ้อยนะครับมีวิธีการสอนครับที่หลากหลายนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองอยู่เสมอโดยที่ลองผิดลองถูกในช่วงแรกๆนะแกก็จะค้นพบวิธีที่สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นรวมทั้งกระตุ้นการสอนเกี่ยวกับเด็กนะครับให้เด็กมีพัฒนาการที่ครบสมบูรณ์ตามหลักสูตรนะครับในครูเราอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครูไม่ว่าจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนนะคะถ้าเราทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เราก็อยากจะถ่ายทอดตรงนั้นมาให้กับเด็กเพื่อที่อยากพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กที่เป็นเยาวชนที่มีเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้มีการศึกษาที่สูงต่อไปขอให้เป็นคนดีเก่งและมีความสุขในสังคมก็พอแล้วค่ะอยากบอกว่าเราเป็นครูอยู่ที่ไหนเราก็เป็นครูให้กำลังใจครูทุกท่านได้แสดงความสามารถทางด้านความคิดแสดงออกความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่แล้วก็อยากให้เสียสละเวลาให้กับเด็กนิดนึงมาดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกนึกคิดความเป็นอยู่ของเด็กดำเนินชีวิตอยู่ในโรงเรียนหรือเขาเรียกอะไรทักษะชีวิตปลอดภัยได้ยังไงและเราจะพัฒนาเขายังไงให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นคนดีของสังคมต่อไปเนาะเยี่ยมมาดูมาเขาเรียกอะไรกับทางโรงเรียนที่อยู่รอยตะเข็บชายแดนหรือโรงเรียนที่ขนาดเล็กๆอ่ะบางโรงเรียนเขาก็มีคุณภาพบางโรงเรียนเขาก็มีบุคลากรที่กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้เขาอยู่อย่างลำบากค่ะอยากให้มาให้กำลังใจค่ะคุณครูที่อยู่ห่างไกลทีนุรกันดารหรือคุณครูที่เขาตั้งใจทำงานรอยตะเข็บชายแดนหรือจุดเอพื้นที่เสี่ยงภัยค่ะคืออยากจะให้มารู้มาเห็นว่าเขาอยู่กันยังไง